นุนโดยพาธุรกิจ SME ไปให้ไกลกว่าเดิมด้วยสินเชื่อธุรกิจ SME จากธนาคารออมสินภายหลังจากที่รัฐบาลได้ขับเคลื่อนนโยบายประชารัฐสร้างไทยเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากปูพื้นฐานให้แข็งแกร่งยั่งยืนพร้อมทั้งยกระดับเสริมสร้างภูมิคุ้มกันชุมชนสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนให้ดีขึ้นเป็นการแก้ไขปัญหาความยากจนลดความเหลื่อมล้ำในสังคมภายใต้ความร่วมมือกันในรูปแบบประชารัฐทั้งภาครัฐและภาคเอกชนภาคประชาชนสำหรับช่วยเหลือเกษตรกรชุมชนตลาดประชารัฐการท่องเที่ยวชุมชนเข้มแข็งด้วยการนำสถาบันการเงินของรัฐมาช่วยเหลือให้ความรู้การเติมทุนปฏิรูปโครงสร้างชุมชนให้เข้มแข็งร่วมพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและพัฒนาครอบคลุมในทุกด้านวันนี้เป็นอีกก้าวแห่งความสำเร็จที่ธนาคารออมสินได้กับเครื่องนโยบายของรัฐบาลโดยจัดงานสัมมนาเศรษฐกิจฐานรากพลิกความเชื่อมั่นเศรษฐกิจไทยเป็นโอกาสที่ดีและเป็นเวทีสำคัญสำหรับให้สถาบันการเงินของรัฐ SME กลุ่มสตาร์ทอัพตลาดจนภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและภาคเอกชนรวมกันระดมความคิดในหัวข้อเศรษฐกิจฐานรากอนาคตไทยอนาคตเราซึ่งจะเป็นการค้นหาแนวทางร่วมกันในการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งโดยมีคุณอุตมะสาวนายนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานพร้อมปาฐกถาพิเศษเศรษฐกิจฐานรากประชารัฐสร้างไทยกลไกพาเศรษฐกิจชาติมั่นคงยั่งยืนณอาคาร Impact Forum ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีบนเวทีสัมมนาธนาคารออมสินนำโดยดร.ชาติชายพยุหานาวีชัยผู้อำนวยการธนาคารออมสินได้ร่วมเสวนาหัวข้อหัวใจเศรษฐกิจไทยยุคใหม่ร่วมกับสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐและบริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนพร้อมด้วยคุณมงคลลีลาธรรมกรรมการธนาคารออมสินเสวนาในหัวข้อเศรษฐกิจฐานรากอนาคตไทยอนาคตเราการจัดงานในวันนี้นะครับก็มีวัตถุประสงค์ที่จะสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างเข้าถึงแบบครบวงจรนะครับเพื่อให้คนไทยตลอดจนผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็หลุดพ้นจากความยากจนและในวันนี้นะครับธนาคารออมสินก็ได้ร่วมงานเสวนาในหัวข้อหัวใจเศรษฐกิจไทยยุคใหม่ในฐานะที่เป็นสถาบันการเงินของรัฐมีนโยบายเพื่อที่จะทำให้เศรษฐกิจฐานรากมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นหลุดพ้นจากความยากจนนะครับลดความเหลื่อมล้ำโดยใช้ยุทธศาสตร์3สร้างโดยสร้างที่1ก็คือการสร้างความรู้แล้วก็สร้างอาชีพให้กับคนไทยนะครับอันที่2ก็คือสร้างตลาดสร้างรายได้จะมีทั้งตลาดออนไลน์ออฟไลน์แล้วก็3ก็สามารถเข้าถึงแหล่งทุนด้วยการแนะนำส่งเสริมการให้ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยเฉพาะพ่อค้าแม่ค้านะครับให้สามารถใช้ระบบการชำระเงินผ่าน QR Code เพื่อที่จะสามารถที่จะใช้เป็นหลักฐานประกอบในการกู้หรือขอสินเชื่อกับสถาบันการเงินต่างๆหรือออมสินนะครับซึ่งครั้งนี้ธนาคารออมสินมุ่งเน้นการส่งเสริมการออมการสร้างวินัยทางการเงินการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนผลักดันเศรษฐกิจชุมชนชูธงเรื่องของโฮมสเตย์และการท่องเที่ยวชุมชนฐานรากถือเป็นเป้าหมายหลักในการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศบนแนวคิด3ออมคือออมเศรษฐกิจออมสังคมออมสิ่งแวดล้อมผสานกับกลไก3สร้างคือการสร้างความรู้สร้างอาชีพสร้างตลาดสร้างรายได้และสร้างโอกาสการเข้าถึงแหล่งทุนมาเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนนโยบายรัฐยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่และเป็นการเพิ่มรายได้แก้ไขปัญหาความยากจนตลอดจนลดความเหลื่อมล้ำในสังคมธนาคารออมสินได้เตรียมแผนสนับสนุนนโยบายรัฐอย่างต่อเนื่องด้วยการปรับปรุงสาขาให้เป็น3ธนาคารในธนาคารเดียวกันนั่นคือ traditional banking digital banking social banking และยังได้ทบทวนบทบาทพนักงานรองรับการเป็นธนาคารเพื่อสังคมมุ่งสู่การเป็นธนาคารเพื่อความยั่งยืนจัดตั้งศูนย์ยกระดับคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจฐานรากสำหรับบริการที่ปรึกษาด้านการเงินการวางระบบการเงินครัวเรือนการเป็นศูนย์กลางการค้าขายตลอดจนเป็นศูนย์พัฒนาอาชีพให้คนไทยและผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวน100แห่งครอบคลุมพื้นที่77จังหวัดทั่วประเทศธนาคารออมสินนะครับก็เชื่อมั่นว่าการผลักดันนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงการคลังนะครับร่วมกับการประสานพลังประชารัฐของทุกภาคส่วนนะครับและภาคีเครือข่ายจะทำให้การขับเคลื่อนและก็พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้ประสบความสำเร็จแล้วก็สามารถสร้างคุณภาพชีวิตและก็ความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้นนะครับสามารถลดความเหลื่อมล้ำและก็แก้ปัญหาความยากจนนะครับให้กับประชาชนให้สามารถอยู่ดีกินดีมีความสุขเพื่อสร้างพื้นฐานและก็พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของประเทศไทยให้เติบโตแบบยั่งยืนตลอดไปนะครับ
ธนาคารออมสินเชื่อมั่นว่าการดำเนินงานนี้จะช่วยให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นลดความเหลื่อมล้ำสร้างพื้นฐานและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างยั่งยืนร่วมสนับสนุนโดยพาธุรกิจ SME ไปให้ไกลกว่าเดิมด้วยสินเชื่อธุรกิจ SME จากธนาคารออมสิน